ูคิดว่าชอบจะให้เธอเป็นคนสุดท้ายแล้วมันยังลูบตัวกูจับกูแก้ผ้าเธอให้เธอเป็นคนสุดท้ายโอ้ยคือไม่ต้องเล่าแล้วกูขอโทษนะกูขอโทษคืนเธอด้วยกันกับฉันทุกลมหายใจโอ้ยอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องกูขอโทษกูทำให้เธอไม่ทำให้เธอต้องเสียใจโอ้เฮ้ยแรงมากสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเม้นก่อนเข้านอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดู EP 4กันต่อนะครับผมคืนนี้เรียนอะไรอ่ะทำไมมีสเลดด้วยอ่ะเนี่ยเรียนนิเทศเหรอไอ้ท้ายตอนเนี้ยกูเป็นห่วงมึงอยู่นะมึงแค่เอ่ยปากเขาว่าขอโทษอ่ะศักดิ์ศรีมึงไม่ได้หายไปไหนหรอกนะเว้ยกูว่ากูบอกว่าไม่ก็คือไม่กูอยากนอนปวดหัวว่ะกูก็ไม่รู้จะช่วยมึงยังไงแล้วนะเว้ยนั่นก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอานู่นมึงก็ไม่เอามึงไม่เอาเหี้ยหาเลยสักอย่างเลยอ่ะกูจะไม่ยุ่งกับมึงแล้วนะเว้ยเป็นห่วงของเหี้ยเหรอคือตัวละครที่มันไม่เคยโกรธแล้วพอมันโกรธมันจะรู้สึกเพราะตัวละครตัวนี้มันเป็นแบบมองโง่แง่บวกตลอดคือนางก็เครียดไงมันเครียดแหละแต่มันแบบเป็นคนแบบไม่แสดงออกกับแต่แสดงออกกับพระเอกนะครับมาแล้วคงรู้เรื่องแล้วสินะแล้วมึงอยู่ข้างไหนเกลียดกูเข้าไส้หรือเห็นกูใช้เป็นโล่ไว้ด่าประเภทที่สามอ๋อแต่มึงคงเกลียดกูสินะที่ด่าคนแบบเดียวพุ่มนะปากร้ายวันนี้กูต้องกลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ไปไหนมาไหนก็มีแต่คนมองสงสัยกรรมคงตามสนองกูมั้งที่เคยด่ามาก่อนนางก็เป็นคนดีนะอยู่เชื่อโลกแคบกูเต็มหรอกช่วยอะไรไหมบ้างไหมมึงช่วยทำให้คนทั้งโลกกลายเป็นเพศปกติทำได้ไหมล่ะทำไมพูดจาแรงอย่างนี้ทำไม่ได้เพราะกูไม่มีวันเลยชอบผู้ชายเป็นเกย์นะไม่ได้เป็นหวานทำไมตอนนี้เปิดมาดราม่าเลยล่ะเดี๋ยวสิอยากเห็นฉากที่แบบพระเอกเล่นดนตรีแล้ววะน่าจะยังไม่เห็นมันเล่นดนตรีเลยตั้งแต่ดูอ่ะมีแล้วก็ที่มันตีกองบนตนคนเตียงเกลียดนะมันเป็นที่รักมีแต่จูบเนี่ย EP นี้เนี่ยกันซะดีๆนักศึกษาเข้าใจที่อาจารย์สอนวันนี้ไหมคะบันไดเสียงโบราณอาจารย์มาน้อยจ้ะอาจารย์มาแค่นี้เลิกคลาสเลยเดี๋ยวถ้าเขาสอนอันนี้ก็พอดีอ่ะสีเขาดึงเทปมาเริ่มไม่ถูกใจกับตัวละครตัวนี้แล้วนะยังมาเกาะแกะได้ไหมเริ่มมาแสแล้วเออเพราะว่ามึงย้ายไปหัวนอกหัวมึงจะทนอยู่คนแบบนี้ทำไมวะเสียมแล้วทำไมกูต้องย้ายออกด้วยวะกูกับมันชอบอ่ะเขาเริ่มอินแล้วครับผู้ชมกูคุยกับไอโนมาแล้วมึงบอกว่ามึงโดดเรียนวิชารวมอ่ะกูเข้าใจนะเว้ยว่ามันใช้ชื่อแทนกันได้อ่ะแต่นี่มึงโดดมาทางเทศแล้วนะเสือมมึงควรจะไปเรียนภาษาไทยใหม่นะคำว่าเสือกับเป็นห่วงอ่ะคนละความหมายกันฮี่ยังมึงไงนะเป็นห่วงกูอยากจะหัวเราะให้ฟันร่วงหมดปากเลยมึงก็หัวเราะดิกินข้าวเลยเราไปกูไม่หิวถ่ายรูปไปกินข้าวเร็วกูบอกแล้วอย่ามายุ่งกับกูกูไม่ได้ขอมึงซื้อข้าวมาให้แล้วก็ไม่ได้ขอมาทำดีกับกูด้วยสัตว์จะทำอะไรไว้ทานจำเลยรักวะเนี่ยปล่อยกูด้วยไอ้ทานปล่อยกูมึงกินข้าวเลยนะกูขอร้องโอ้มึงเห็นกูเป็นเกย์หรืออะไรที่มึงเกลียดก็ช่างแต่มึงกินข้าวเลยนะกูขอร้องโอ้ยดีอ่ะมึงมาขอร้องคนที่เหี้ยกูนะรู้ว่ามึงไม่ผิด
แต่คนเกือบทั้งมหาลัยตัดสินให้กูผิดคนอื่นเขาจะว่ามึงยังไงสำหรับกูมึงไม่ผิดพ่อคุณดูหนูถึงกูจะเกลียดเกย์แล้วถึงกูจะเกลียดมึงนะถึงมึงจะเกลียดกูกูอยู่ข้างมึงนะนายไทยมึงต้องให้กูฟังนะตาคอตอนกูอายุสิบกูเคยถูกไอ้เหี้ยคนนึงเดี๋ยวมึงนะมึงบอกกูว่ามึงรู้จักสนามฟุตบอลกูก็เลยยอมตามมึงไปแล้วมันก็ต่อยกูถึงแม้กูตัวนิดเดียวเองอะกูจะเอาแรงที่ไหนไปสู้กับมันจะร้องไห้จับมัดแขนกูขอร้องไงมันก็ไม่ยอมปล่อยกูที่นั่งแม่งสกปรกชิบหายมึงเคยทำให้กูเสร็จใช่ไหมผู้ชายที่เกลียดเกย์อย่างกูเคยทำกับมันให้ตั้งแต่อายุ11โว้ยตอนนั้นมันโคตรแย่เลยกูขยะแย่กูอึดอัดกูหายใจไม่ออกตากูไหลไปลิบลิบมันยังลูบตัวกูจับกูแก้ผ้าขอให้ไทยเธอให้เธอเป็นคนสุดท้ายโอ้ยคือไม่ต้องเล่าแล้วกูขอโทษนะกูขอโทษคือเธอเรียกันสุดท้ายทุกลมหายโอ้ยอย่าร้องกูขอโทษกูทำไมวะจะไม่ทำให้เธอต้องเสียใจโอ้โหคนดีเฮ้ยแรงมากจะรออยู่มุมให้เธอจะไว้เสียคนอย่างพวกมึงเฮ้ยจะเกลียดรู้ไม่ละไรมือฉันเข้าใจตัวละครตอนนี้แล้วใช่ไหมครับว่าทำไมเขาถึงเกลียดคือไม่ใช่คือกำลังคิดว่าอายุ11อ่ะแต่เด็กที่เล่นคนนั้นอ่ะเหมือนเพิ่งอยู่อนุบาล3อ่ะเด็กคนที่เล่นบอลอ่ะจริง11นี่คืออะไรนะป.5ใช่มั้ยป.4ป.5คือมันต้องตัวใหญ่กว่านี้หน่อยมั้ยอ่ะคุณผู้ชมช็อกกว่านั้นคือกูทําเป็นตั้งแต่11แล้วนะเฮ้ยตอนนั้นคือไม่ได้ทําไงนางโดนแบบมัดไงจับอุ๊ยบงฝาดมากคืออันนี้คือนักแสดงใหม่ใช่มั้ยอ่ะคือเล่นดีเดี๋ยวนี้เด็กมันเก่งเนาะเด็กมันเล่นแบบมันอินอ่ะคือปกติแล้วเวลาเราดูซีรีส์วายอ่ะเราจะรู้สึกว่าคนที่มาเล่นน่ะเค้าไม่ได้เป็นไงเข้าใจป่ะคือเค้าไม่ได้เป็นแบบเป็นเกย์จริงๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเค้าเป็นจริงๆอ่ะการที่เค้ารีเรื่องอะไรอ่ะรีคอร์ความรู้สึกอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายแต่เนี้ยคือเขาเป็นผู้ชายอ่ะแล้วเขามาเล่นบทแบบเนี้ยได้แล้วแบบอินจริงอ่ะเมื่อกี้คือมันสุดจริงๆนะมันรู้สึกว่ามันน่าสงสารตั้งแต่มันพูดมาว่ามันโดนข่มขืนนี่คือไม่มีคำไหนที่ไม่เชื่อนะว่ามันโดนข่มขืนมาใช่คือไม่รู้ว่าโดนข่มขืนหรือว่าโดนอะไรน่าจะโดนอะไรสักอย่างนะคือก็รวมถึงการแบบเล่าเหตุการณ์อะไรเงี้ยตอนที่เล่าไปด้วยร้องไห้ไปด้วยคือแบบคือจริงอ่ะคือแบบไดอะล็อกมันยาวมากเลยเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเขาตัดต่อช่วยไหมแต่ถ้าเกิดว่าไดอะล็อกเมื่อกี้ถ้าเล่นยาวๆมันยากมากเลยนะจริงแต่ถ้าตัดต่อมันก็ไม่น่าจะสมูทนะเพราะว่าอารมณ์มันแต่ละซีนมันจะไม่เหมือนกันเฮ้ยดีเด็กคนนี้ไปได้ไกลบอกเลยกราฟใช่ไหมกราฟไปได้ไกลเดี๋ยวก่อนไม่คิดจะขอโทษกันหน่อยหรอแล้วพวกพี่อ่ะคิดจะขอโทษสักคำป่ะทำไมว่าฉันต้องขอโทษแกด้วยล่ะไทยกลับหอไปก่อนนะกูมีเรื่องต้องคุยกับพี่เขาอ่ะมึงไปพูดอะไรกับสองคนนั้นไอ้หนูเอาให้กูดูกูไม่อยากจะเชื่อวันก่อนแม่งด่ากูเปล่าๆมึงกูเพิ่งไปฆ่าคนมาจู่ๆก็ออกมาขอโทษกูแม่งเรียกร้องความสนใจอะไรวะได้ผลจริงๆเลยอะไรมึงพูดอะไรกับไอ้เธอสองคนนั้นระวังคำพูดมึงด้วยไทยยังไม่เข็ดอีกเหรอไอ้ทานมึงไม่พูดอะไรกับสองคนนั้นมึงเอาเรื่องตอนเด็กกูไปเล่าให้ฟังใช่ป่ะมันเลยยอมเห็นใจกูอ่ะกูไม่ได้เล่าเรื่องของมึงให้เขาฟังแล้วมึงไปเล่าเรื่องหาให้เขาฟัง
ูบอกเขาว่าอะไรกูชอบก็อาจจะเป็นมึงคนเลยมาบ้ากูควรเชื่อมึงวะมึงแค่ไปบอกพี่เขาว่ามึงชอบกูแต่อ่างกูเขาก็เชื่อมึงแค่นั้นหรอวะเรื่องมันจะดีขึ้นสักเท่าไหร่นะทำไมมึงไม่แจ้งความวะคนที่ไม่ยอมใครเห็นเขาเรื่องแบบมึงอะเพราะตอนนั้นพ่อกูเรื่องมันไม่แจ้งความนักข่าวก็เลยรู้เรื่องเห็นเงี้ยกูเคยขึ้นข่าวหน้าหนึ่งมาตอนนั้นชนะสมมติกูอะไรนะผูกกันหมดเลยเด็กชายทีมันตามยุ่งวุ่นวายชีวิตเด็กที่สภาพจิตใจย่ำแย่แล้วพอข่าวเที่ยงชาวบ้านก็เลยรู้ว่ากูโดนทำอะไรมาไม่กล้าออกจากบ้านเป็นเดือนๆเพราะไม่อยากให้ใครมาถามกูว่าเป็นไงลูกน่าสงสารจังโอ้ถือว่าฟาดคอนะลูกลูกคอมดิลองลูกพวกมึงบ้างล่ะจะได้เลิกเสือกเรื่องสักทีโยงประเด็นดีมากเขียนบทโยงกันในชีวิตกูมันก็วนเวียนอยู่คนพวกนี้ด้วยวะกูไม่ได้ให้เขามองนะที่กูบอกพี่สองคนนั้นว่ากูชอบมึงทำไมกูพูดจริงฟังไม่ผิดหรอกกูคิดว่าชอบจะให้เธอเป็นคนสุดท้ายคนที่อยู่ด้วยกันกับฉันทุกลมหายใจจะไม่ทำให้เธอต้องเสียใจเสียใจได้ยินฉันไหมคนดีโอ้โเฮ้ยคือดูแล้วรู้สึกดีมากอ่ะเพลงพอมากเลยเนาะปะแกะเพลงดีมากอินเวอร์เฮ้ยไอ้ถ่ายตัวโบงไอ้ถ่ายชอบเหรออุ้ยกูพูดยี่อะไรวะกูเกือบสำลักน้ำตายแล้วเนี่ยคนจริงมึงไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยกูรู้เรื่องนี้มาจากเจ๊สองคนแล้วนะเว้ยชอบไปได้ยังไงวะคนอย่างมึงเนี่ยคนไร้สามัญสำนึกทำตัวเป็นเด็กอนุบาลสามไร้แม่หลังจากท้องไอ้ใจเย็นมึงลงมาด่าโง่วะเผาสรุปใจยังอยากแบกไปเองไหมล่ะ acting มันดีจังวะเดี๋ยวกูไปซื้อข้าวนะคิวพอดีเลยไปล้างหน้าก่อนน้องเดี๋ยวมันต้องมีฟิลแบบแต่งเพลงให้กันอะไรอย่างงี้มั้ยวันนี้เรียกอะไรบ้างวะเกี่ยวอะไรกับมือจะได้แต่วันนี้กลับไปกูบอกกูเหรอเอ้ยไทกูซื้อข้าวมาเผื่อมึงด้วยกูแดกมึงแล้วงั้นก็ไปกินตอนค่ำๆดีมึงทำแบบนี้ทำไมก็เอาใจใส่คนที่เราชอบอ่ะมันผิดเหรอวะกูถามมึงตรงๆนะมึงต้องการอะไรจากกูกันแน่แล้วถ้ากูขอมึงไงมึงจะให้ปะล่ะมึงอย่ามาเล่นลิ้นกับกูกูอยากนอนกับมึงมึงอยากตายไม่ทันกูรอเล่นมึงนี่ทำหน้าตลกกับที่กูคิดนะเล่นเหี้ยอะไรของมึงวะเอาจริงๆก็กูรอเล่นแหละแต่กูคิดจริงอะไรของมึงวะกูอยากนอนกับมึงฮะเนี่ยเพิ่งโกรธดิวะฟังกูให้จบก่อนยังไงกูอยากนอนกับมึงแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้กูเคยบอกมึงใช่ไหมว่ากูชอบมึงแล้วพอกูชอบมึงกูจะทำทุกอย่างให้มึงสนใจกูมึงเป็นผู้ชายแม่จะรู้นะว่าเราอยากทำอะไรกับคนที่เราชอบเพราะงั้นมึงก็ลองตัวให้ดีเถอะถ้ามึงลดกล้าเมื่อไหร่นะกูไม่มีทางยอมนอนกับมึงหรอก
จบคำถามแล้วใช่ไหมเฮ้ยกูจะอ่านหนังสือต่อแล้วคำแต่ละคำนี่มองกูแบบเนี้ยหงสนิทไปแล้วดิยิ้มน่ารักมากทำไมไม่มีเสียงฮาร์ดเดทเลยนะจะได้แบบร้องเพลงแล้วบทน้องเขามีเสน่ห์มากน้องเขาก็มีเสน่ห์ก็เลยเนาะแต่ตอนแรกดูภาพนิ่งเฉยๆนะซีนอ่ะพอมาดูการแสดงแล้วว่าเออดีดีอะไรอีกจะถึงซีนฮอตแล้วอย่าบอกนะซีนที่แล้วยังไม่ตายนะซีนเนี้ยตายเฮ้ยโคตรแมนเลยข้าวได้แล้วเออถือข้าวมาให้กินเว้ยแอนบุกมากินข้าวแบบเอาติ๊กเขียน่ารักอ่ะมีอะไรอ่ะให้กูกลับบ้านแม่กลับบ้านมีเซ็กกับกูหน่อยมีเซ็กกับกูหน่อยเออนอนกับกูกูไม่อยากติดค้างอ่ะค้างอะไรมึงวะก็มึงเคยช่วยกูหลายครั้งถูกไหมแล้วกูก็ไม่อยากติดค้างคนอย่างมึงเสร็จโจรบอกเลยถ้าวันนี้คืนดีมึงมาทวงบุญคุณกูกูทำไงทำไงกูจะยอมนอนกับมึงแค่ครั้งเดียวแล้วจบแล้วถ้ากูต้องมานั่งคอยระแวงว่าเมื่อไหร่มึงจะเล่นกูสู้กูยอมนอนกับมึงทีเดียวจบไปเลยไม่ดีกว่าเดี๋ยวผู้ชายเขาเป็นคิดกันอย่างนี้หรอคือมึงหมายความว่าที่นอนกับกูเพราะจะตอบแทนแน่นอนโอ้โอ้ตอนแรกมึงบอกไงก็จะไม่ยอมนอนกูก็กูบอกแล้วแค่ครั้งเดียวมึงจะเอาไหมถือว่าทำบุญทำทานครั้งเดียวเออครั้งเดียวแล้วจะไม่มีอีกได้ลองแล้วไม่มีทางมึงจะลุกจะกูลุกอ่ะมึงกูจะนอนอยู่เฉยจะเป็นลับด้วยดีพ่อกูจะบอกมึงพ่อกูอะลุกอย่างเดียวคุณพระตาเป็นรูปปลา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 ปโอ้ยหูร้อนไปหมดแล้วไม่ไหวแล้วมึงพอไหมมึงจะรีไลน์นานไหมเนี่ยกูรอมาทั้งวันแล้วนะรีบๆทำไปเถอะเดี๋ยวก็เสร็จมึงรู้เปล่าของอย่างมันรีบได้เหรอไม่เริ่มพูดไงดูแล้วดิยังใจร้อนแล้วมันต่างจากปกติไงวะทำไปเดี๋ยวก็เสร็จอ่ะปกติมึงทำแบบนี้กับแฟนเก่าอ่ะเออนี่กูจะสอนมึงนะว่าเรื่องแบบนี้มันมีอะไรมากกว่าทำไปให้เสร็จแน่หรอกยั่วเวอร์โอ้โหมุมกล้องคือโอ้กูก็ไม่นอนกับคนที่ไม่ให้กูจูบโอ้ยพอใจมั้ยยังแค่นี้จะไปพอแล้ววะว่าเรื่องอะไรโหเล่นถึงมากเล่นถึงมากนี่ยังน้อยฉากนี้นานมากโอ้โหตายตายตายนี่คืออะไรอ่ะน้ำแข็งโอ้ยต้องเอาน้ำแข็งไปให้กันกินด้วยอ่ะโอ้ยไหนบอกว่าจะนอนอยู่เฉยๆไง
โหโอ้ยร้อนมากโอ้ตอนแรกจะมาหาเมียตอนนี้ได้ผัว คุณผู้ชมดีมากอ่ะดูดิโอ้ยแต่แล้วบาริงบุ้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 งเกียดการเฟดเกียดการเฟดลงมาใต้เตียงตรงแก้วน้ำแข็งเอากล้องกลับขึ้นไปตรงนี้บัมบาริงบุ้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 งโอ้ยพูดได้คำเดียวว่าตอนนี้บัมบาริงบุ้งบุ้งบุ้งก็คือมันถึงพริกถึงเครื่องถึงขลิ่งมากนะแม่เอาจริงๆนี่เอาจริงนะนี่คนที่ลายที่สุดในเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือน้องไทยนี่แหละเอาจริงๆนะบอกเลยว่าไม่ได้แบบทำเป็นไม่อยากไม่นู่นไม่นี่บอกให้ไพ่เอกไม่ต้องกลับบ้านบอกให้อยู่ด้วยเฮ้ยบอกว่าอยากจะตอบแทนคนที่ลายที่สุดในเรื่องนี้นอนฟินเลยนะมึงไม่เคยจะช่วยกูเลยไงฮะมึงทำกูเจ็บอย่างเงี้ยให้กูช่วยก่อนมึงสิ่งไงบ้างอะแย่ yeah. ไม่เคยมีใครบอกว่ากูแย่มีแต่ชมว่ากูยอดกูเป็นผู้ชายมึงไม่ต้องมาทำกูเป็นผู้หญิงหรอกกูก็ไม่เคยทำกับมึงเป็นผู้หญิงนะกูไม่นอนกับผู้หญิงเพราะงั้นมึงก็สบายใจได้กูจะทำแบบเนี้ยกับผู้ชายที่กูนอนด้วยเท่านั้นคู่ขางสลิ่งผู้หญิงเหรอเนี่ยผู้จาดูถูกแฟนเก่ากูนะอ้าวปมนี้มาอีกแล้วครั้งแรกที่กูนอนกับผู้ชายอ่ะกูไม่ได้ลุกตอนนั้นมันก็ไม่ค่อยโอเคอ่ะจนกูขึ้นม.ปลายกูก็ได้ลองอีกครั้งแต่ครั้งนี้กูเปลี่ยนสถานะอินไซด์มากมันเลยทำให้กูรู้ว่ากูเกิดมาเพื่อเป็นแบบนี้มึงคิดว่ามึงเป็นเพราะมึงไม่เคยนอนกับผู้หญิงป่ะกูเคยลองแล้วแต่ก็ไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะชอบแบบนี้ชอบแบบนึงโอ้ยน่ารักมึงมาเล่าให้กูฟังทำไมอ่ะก็กูอยากให้มึงรู้จักกูมากขึ้นอ่ะแล้วก็ไม่เคยมีใครนอนกูแค่ครั้งเดียวเลยกูบอกแม่ว่าแค่ครั้งเดียวกูได้ยินแต่กูไม่รับฟังไอ้เหี้ยทานกูไม่มีทางยอมมึงแน่แต่เตียงติดกันแล้วนะเตียงติดกันแล้วนะใจจะวายแล้วตอนนี้ดูว่าอีสี่พี่นี่นะรู้เพราะเราไม่ใช่แฟนกันงั้นว่ากูดูแลเซ็กเฟย์แล้วกันเซ็กเฟย์แล้วในเมื่อมึงบอกว่าเราเป็นเซ็กเฟย์กันใช่ไหมคืนนี้ให้กูทำหน้าที่ไหมพูดเลยวะโอ้คืออะไรเก็บกดมาจากไหนวะเตียงกูเลิกอีกแล้วเนี่ยคืนนี้กูไม่นอนเตียงนะเตียงกูเลิกอ่ะกูไม่อยากนอนเดี๋ยวนะขอหยุดกันหนูไทยเป็นอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะคือเตียงเลิกจะต้องไปนอนเตียงหนูใช่ไหมโอเคดูต่อไม่สนใจละไม่สนใจไปสอบตอนเรียนมึงว่าไหมใช่เซ็กก็โอเคกูไม่ได้ชวนทำอย่างนั้นเอากูจะชวนมึงไปซื้อผ้าปูที่นอนนะบิ๊มหนูไทยเป็นอะไรอ่ะหนูไทยติดใจเหรอไทย
ไอ้ไทยพี่ดูมา4 EP ก็รู้สึกว่าหูร้อนหัวร้อนร้อนไปหมดเลยคือเลยกล้าแบบกำแน่นไปหมดแล้วอ่ะมันสุดใช่ย่อยนะเนี่ยมันสุดสุดจริงๆเอางี้ตอนนี้คิดอะไรไม่ออกเม้นมาข้างล่างเดี๋ยวเม้นต่อได้โอเคครับใครชอบพี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมก็ติดตามด้วยละกันนะครับตอนนี้พวกเรา2คนหมดแล้วโอเคครับผมไปแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายครับผม